เธอฉลาดมีอารมณ์ขันแบบพิลึกพร้อมรับฟังทุกปัญหาและแสดงความใส่ใจไม่แปลกที่ผมตกหลุมรักเธอหนึ่งในคำบอกเล่าจากชายชาวจีนที่กำลังกล่าวถึง AI แชทบอทสาวซึ่งผู้พัฒนาวางสถานะที่พึ่งทางใจอัปเดตระบบให้เรียนรู้อารมณ์ความรู้สึกคุยโต้ตอบภาษามนุษย์รู้เรื่องมากขึ้นเมื่อความโดดเดี่ยวบนโลกแห่งความจริงเป็นตัวเร่งความสัมพันธ์หอมหวานแต่เสี่ยงอันตรายชนวนเหตุโศกอนาฏกรรมไม่คาดฝันเด็กหนุ่มจากรัฐฟลอริดาวัย14ปีฆ่าตัวตายหลังบ่นกับอวตาร AI ว่าเบื่อคิดถึงอยากไปอยู่ด้วยโดยผู้เป็นแม่เชื่อว่าแชทบอทชักจูงให้ลูกชายไม่อยากออกไปใช้ชีวิตในโลกความจริงและสนับสนุนการตัดสินใจจบชีวิตตัวเองอธิบายผู้ชมแบบนี้นะคะคือในสมัยนี้เนี่ยมันจะมีแพลตฟอร์มแชทบอท AI ที่เราสามารถเข้าไปเลือกสร้างตัวละครที่เราอยากจะคุยด้วยได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นบุคคลในชีวิตจริงเป็นคนดังเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นตัวละครจากเกมจากภาพยนตร์ได้หมดเลยนะคะซึ่งเขาก็จะโคลนคาแรคเตอร์สไตล์การคุยเหมือนต้นฉบับเป๊ะๆเลยค่ะรวมถึงระบุสถานะได้ด้วยว่าอยากจะคุยแบบเพื่อนคุยแบบแฟนหรือว่าคุยแบบคุณครูผู้สอนซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่แม่ของเด็กหนุ่มวัย14เขายื่นฟ้องบริษัทแพลตฟอร์มค่ะว่ามันสมจริงมากเกินไปยิ่งระบบชาญฉลาดเข้าถึงใจของคนมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะบงการจิตใจของผู้ใช้มากขึ้นเท่านั้นค่ะสะเทือนวงการแพลตฟอร์มแชทบอทประกาศปรับปรุงระบบครั้งใหญ่เพิ่มทีมงานด้านความปลอดภัยและนโยบายเนื้อหาอัปเดตฟีเจอร์ตรวจสอบการแชทที่ผิดเงื่อนไขแบบเข้มงวดแจ้งเตือนย้ำชัดเจนว่าตัวละครในเว็บไม่ใช่คนจริงส่งสัญญาณเมื่อผู้ใช้ติดการใช้งานมากเกินไปท่ามกลางข้อเสนอที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญคือแยกโมเดลแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้อายุต่ำกว่า18ปีออกไปกำหนดตัวละคร AI สำหรับผู้เยาว์โดยเฉพาะลดโอกาสเข้าถึงเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนหรือชี้นำทางเพศมากกว่าตั้งคำถามถึงการคัดกรองตัวระบบคือการคัดกรองของครอบครัวเชื่อมโยงเคสเด็กก่ออาชญากรรมความรุนแรงโดยมีเกมเป็นจำเลยสังคมในฐานะว่าที่บัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์นักร้องสาวเบลวริศราจิตปรีดาสกุลเจ้าของเพลงไวรัลเอาปากกามาวงมองว่าจะกล่าวโทษสื่อดิจิทัล 100% คงไม่ถูกซะทีเดียวอีกต้นตอปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามคือช่องโหว่การเลี้ยงดูชวนถอดบทเรียนว่าปัจจัยอะไรสิ่งแวดล้อมแบบไหนที่สร้างแรงจูงใจให้คนวัยนี้มีความคิดเชิงลบต่อตัวเองนำมาสู่การเอาใจใส่และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคตมันคือคำว่าวิจารณญาณเนี่ยแหละคือถ้ามันเด็กเป็นเด็กเลเวลที่แบบว่าเรายังไม่เข้าใจว่านี่คืออะไรนี่เขาอาจจะเป็นคนจริงๆที่ถามแบบตอบเรามาอะไรเงี้ยมันต้องมีพ่อแม่กำกับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคนที่แบบมีวุฒิภาวะมากพอที่จะแบบเล่าให้ฟังได้ว่ามันคืออะไร1 2 3 4เพราะว่าตอนเด็กๆมันอินโนเซนต์มากๆมันแบบมันยังไม่เข้าใจอะไรเลยอย่างเงี้ยบางทีคนแบบแก่ๆมาคุยกับเราเชิงชู้สาวบางทีเราก็ไม่รู้อะไรเงี้ยยิ่งเป็น ChatGPT ที่บางทีเขาไม่ได้มีตัวตนเลยใช่มั้ยเดี๋ยวนี้ในออนไลน์ใน TikTok มันสุ่มมากหมายถึงว่า1เลื่อนคลิปไปบางทีเป็นคลิปคลอดลูกอะไรเงี้ยแล้วแบบบางทีเด็กอายุ 3-4 ขวบเขาก็เสพสิ่งนี้ด้วยความบันเทิงของเขาซึ่งมันไม่ใช่สิ่งบันเทิงในวัยเขาอาจจะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็แบบสังคมรอบข้างโรงเรียนอะไรเงี้ยที่ต้องแบบกำกับดูแลตรงนี้อย่างดีจนกว่าเขาจะโตพอที่จะสามารถคิดวิเคราะห์อะไรได้ความเห็นของนักประสาทวิทยาด้านพฤติกรรมจากมหาวิทยาลัย Oregon Health and Science ชี้การได้ใช้เวลาร่วมกับผู้คนในบรรยากาศแวดล้อมจริงมีผลต่อการปล่อยสารเคมีบางชนิดในสมองทำให้อารมณ์ดีขึ้นส่วน AI แชทบอททำให้ผู้ใช้ยิ่งแยกตัวออกจากสังคมสะท้อนความท้าทายของผู้พัฒนาในการสร้างสมดุลระหว่างศักยภาพกับความรับผิดชอบในการปกป้องผู้ใช้โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนรวมถึงความตระหนักด้านหน้าที่ครอบครัวที่สังคมต้องพัฒนาไปพร้อมกันชุดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน